ความจริงก็รู้มาแล้วช่วงหนึ่งเมื่อวันที่หวานที่ซึ้งเริ่มแห้งไปฉันรู้สึกว่าเธอค่อยๆทำตัวเหินห่างสบตาไม่เห็นแม้สักอย่างที่แปลว่าเหลือเยื่อใยยังไงวันนั้นมันคงต้องมาในอีกไม่ช้าถ้าคงพูดว่าไปฉันระแวงทุกทีวันไหวทั้งที่รู้ตัวเธอโทรมาหาก็กลัวตัดใจไม่รับไม่สนใจฉันพร้อมจะทนอยู่โดยไม่มีแล้วคนหนึ่งคนที่รักเขา